เป๊กและธัญญาเตรียมพนักงานรับโทรศัพท์100คู่สายรถอีก40กว่าคันเพื่อช่วยทีมแพทย์ค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่รักของวงการบันเทิงค่ะทำไมมีใครไม่รู้จักเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้สำหรับพิธีกรคนเก่งอย่างธัญญาธัญเรศและสามีอย่างเป๊กสัญชัยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในตอนนี้ส่งผลกระทบในหลายๆฝ่ายล่าสุดทางด้านธัญญาและเป๊กเองออกมาประกาศว่ายินดีช่วยเหลือและแบ่งเบาปัญหาในทุกๆอย่างสามารถโทรมาที่ปัญหาสายด่วน1668อีกครั้งยังจะช่วยประสานงานกับทางหน่วยแพทย์เนื่องจากว่ามีประชาชนที่ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอีกจำนวนมากในแต่ละวันค่ะล่าสุดในวันนี้ทางทีมงานของเป๊กและธัญญาก็มีการออกมาเปิดเผยต่อทางสื่อค่ะว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีการประชุมกับทางกรรมการแพทย์อีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลการประชุมเป็นในทิศทางที่กรมการแพทย์ยินดีในเรื่องที่ทีมงานของบริษัทจะเข้ามาช่วยเหลือรับสายโทรศัพท์และก็จัดการในเรื่องการขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์และจะมีการติดตั้งระบบคู่สายไว้ทั้งหมด100คู่สายรองรับเส้นสายสัญญาณไว้มากกว่า 1,000 เส้นเพื่อรองรับการเข้าใช้บริการของประชาชนซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆตลอดเวลาในส่วนของพนักงานที่รับโทรศัพท์จะมีมากกว่า100คนโดยอาจจะมีการเพิ่มเติมจากทั้งของภาครัฐและเอกชนที่เสนอเข้ามาให้การช่วยเหลือค่ะสำหรับในเรื่องของการขนส่งบริษัทในเครือของเป๊กธัญญาก็เตรียมบรรทุกเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่6ล้อและขนาดเล็กสำหรับบริการขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า40คันพร้อมกับพนักงานขับรถด้วยและในตอนนี้เองก็ยังคงใช้เบอร์1668เพื่อที่ไม่ให้เกิดความสับสนของผู้ติดต่อเข้ามาใช้บริการช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการติดตั้งระบบค่ะและเป็นการนำเทรนพนักงานรับสายซึ่งจะใช้เวลาไม่นานคาดว่าอีกไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ฝากย้ำไปที่สายด่วน1668เป็นเบอร์ที่ใช้ติดต่อสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 แล้วเท่านั้นเพื่อที่จะสะดวกในการดูแลรักษาให้ท่วงทันทีส่วนผู้ที่มีภาวะเสี่ยงหรือว่าต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์อื่นๆตามที่ภาครัฐชี้แจงเลยค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันทางทีมงานต้องขออนุโมทนาบุญกับเป๊กและธัญญาด้วยค่ะ